ครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแถลงข่าวร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับซึ่งมอบหมายโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับและพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถหัวหน้าชุดนะครับบัญชาฝ่ายประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลร่วมแถลงข่าวการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการเสนอข่าวอันเป็นเท็จนะครับหรือเฟกนิวในระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็จากที่สัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้มีการประชุมกรรมการนะครับที่ป้องกันปราบปรามปัญหาข้อมูลเท็จในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้มีการมอบหมายให้ทางเจ้าที่ตำรวจไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์เฟกนิวในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหลายคดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการค้นหานะครับติดตามเป้าหมายต่างๆและได้ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้แล้ว18รายนะครับแบ่งเป็นมีการดำเนินคดี6รายและปฏิบัติการโดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดฉบับที่1ข้อ6ซึ่งออกตามความในมาตรา9แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548อีกจำนวน12รายนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดจะให้ท่านรองผู้จัดการตำรวจชาติท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรได้เป็นผู้ชี้แจงแถลงข่าวต่อไปนะครับได้มาครับเรียนท่านรัฐมนตรีแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับการดำเนินคดีที่ในช่วงเดือนเมษาและเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเราได้มีการดำเนินคดีที่เป็นลักษณะของการแจ้งความร้องทุกข์นะครับมีทั้งหมด6คดีนะครับคดีแรกก็เป็นคดีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวสกลนะครับโพสต์ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่วัดสังฆทานจำนวน300รายนะครับซึ่งจากการที่เราได้ทางศูนย์เฟคนิวของ DE นะครับได้ DS นะครับได้ตรวจสอบไปยังกรมควบคุมโรคแล้วนะครับพบว่าเป็นข่าวปลอมนะครับซึ่งอันนี้เราก็รับทราบว่าผู้ที่โพสต์เนี่ยครับนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ของบางบอนกรุงเทพมหานครจึงได้ไปเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับนะครับว่าเป็นโพสต์จริงนะครับซึ่งจึงได้ให้ไปพบพนักงานสวนที่สน.ทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งการกระทำความผิดลักษณะเนี้ยถือว่าเป็นการโพสต์ข่าวซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับปลอมสร้างความตื่นตระหนกนะครับและบิดเบือนข้อมูลนะครับซึ่งเป็นการทำความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550นะครับมาตรา14มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและการเป็นความผิดตามพรก.ฉุกเฉินนะครับข้อกำหนดฉบับที่1ซึ่งออกอาศัยออกตามมาตรา9นะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งในคดีนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะครับเรื่องที่2นะครับได้เราได้ตรวจพบว่ามีผู้ใช้ Facebook Stanley นะครับโพสต์ว่าสบค.ประกาศเคอร์ฟิวเวลา 23.00 นถึง 04.00 นในพื้นที่สีแดง18จังหวัดนะครับซึ่งจากการตรวจสอบจากสบค.แล้วปรากฏว่าเป็นข่าวปลอมนะครับพบว่าอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเจ้าตัวก็เมื่อเราไปตรวจสอบพบเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเป็นโพสต์จริงแล้วก็ยอมรับนะครับจึงได้ไปพบพนักงานสวนที่สน.ทั้งสองห้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็เป็นความผิดทั้งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับส่วนโพสต์ที่3นะครับผู้ใช้เฟซบุ๊กว่าจิ๊บนะครับโพสต์ว่าเคอร์ฟิวทั่วประเทศห้ามออกจากบ้านตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4เริ่มตั้งแต่วันที่23เมษายนนะครับซึ่งก็ตรวจสอบพบว่าเป็นข่าวปลอมนะครับซึ่งผู้โพสต์ก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับพนักงานสวนก็จึงได้ออกหมายเรียกเพื่อประคบพนักงานสวนที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับซึ่งมีความผิดทั้ง2ทั้งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และก็พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับโพสต์ที่4นะครับเป็นผู้ใช้ Facebook ว่ากะทินะครับโพสต์ว่าพบผลข้างเคียงรุนแรงเลือดออกในสมองหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวคนะครับซึ่งเคสนี้เราได้ตรวจสอบ
ไปที่โรงพยาบาลหนองม่วงจังหวัดลพบุรีนะครับแจ้งว่าเป็นข่าวปลอมนะครับซึ่งพบว่าผู้โพสต์อยู่ในเขตของป้อมปราบกรุงเทพมหานครนะครับจึงได้ออกหมายเรียกพบพนักสวนเพื่อดำเนินคดีโพสต์ที่5นะครับเป็นผู้ใช้ Twitter ว่า TUYKAO นะครับโพสต์ว่าพยาบาลโรงพยาบาลหนองม่วงแพ้วัคซีนครับนะครับซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลหนองม่วงลพบุรีว่าเป็นข่าวปลอมนะครับซึ่งพบว่ามีการโพสต์อยู่ที่เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเบื้องต้นเจ้าตัวก็ได้ยอมรับว่าโพสต์จริงนะครับซึ่งมีการดำเนินคดีที่สน.ทุ่งสองห้องเช่นกันนะครับโพสต์ที่6นะครับเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กว่า WADFSAN นะครับวาดฝันนะครับโพสต์ว่าพยาบาลโรงพยาบาลหนองม่วงแพ้วัคซีนครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินคดีแล้วนะครับเป็นผู้โพสต์รายที่6นะครับสำหรับอีก12รายนะครับซึ่งเราพิจารณาและเห็นว่าอาจจะยังไม่เกิดความเสียหายหรือตื่นตระหนกจำนวนมากนะครับซึ่งก็มีข่าวที่ไม่เป็นความจริงซึ่งก็ได้ใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่1นะครับข้อกำหนดฉบับ1ข้อ6นะครับซึ่งมีอำนาจในการที่จะเตือนแล้วก็มีการสั่งให้ระงับและแก้ไขโพสต์ได้นะครับซึ่งเราก็ใช้มาตรการนี้สำหรับผู้ที่ดำเนินการโพสต์ไปทั้งหมดและแชร์ข้อมูลไปทั้งหมด12รายนะครับซึ่งจะมีคำพูดลักษณะว่าสาธารณสุขประกาศฉุกเฉินระวัง35พื้นที่สีแดงเรียกโควิด19นะครับแล้วก็มีใช้คำพูดว่าโรงพยาบาลเมดพาร์คนะครับเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นานะครับซึ่งก็ไม่เป็นความจริงนะครับหรือใช้คำพูดว่าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่เยาวราชเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด19จำนวนมากแล้วก็มีคำพูดว่าดีโอสยามปิด1อาทิตย์หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์อินเดียมาใช้บริการนะครับซึ่งข่าวพวกนี้นะครับเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งเราก็ได้แจ้งเตือนแล้วก็ให้ระงับแก้ไขโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งที่ผลการปฏิบัติในรอบเดือนเศษที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็จะดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ที่ดำเนินการก็ขอย้ำเตือนนะครับว่าเป็นความผิดของลักษณะอย่างเงี้ยเป็นทั้งผิดทั้งผู้โพสต์ผู้แชร์ต่างๆซึ่งความผิดกฎหมายก็จะมีค่อนข้างที่จะเบียดอัตราโทษสูงแล้วก็อาจจะมีการยึดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ต่างๆก็อยากให้เตือนนะครับเตือนผู้ที่กระทําดังกล่าวเนี่ยขอว่าขณะนี้เราได้เพิ่มความเข้มข้นนะครับที่จะไปเข้าไปตรวจสอบและดําเนินคดีกับทุกท่านนะครับขอความร่วมมือว่าอย่าให้มีลักษณะเช่นนี้นะครับเราก็จะดําเนินการอย่างจริงจังต่อไปครับครับก็เรียนสื่อมวลชนนะครับว่าทางกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็สำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับก็จะติดตามรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในระบบสื่อโซเชียลมีเดียระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับถ้าเราพบว่ามีข้อความที่เป็นเท็จนะครับเป็นเฟกนิวที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าทำให้บ้านเมืองเสียหายทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงและทางเจ้าที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ผู้ที่แชร์ทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยปากละเลยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับบ้านเมืองจะเสียหายครับข่าวปลอมวันนี้สร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนในทุกวงการไปทั่วแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้อย่างจริงจังครับอีกเรื่องนึงนะครับก็อยากจะแถลงข่าวสั้นๆอีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องจากเรื่องเฟกนิวก็คือพอเรามีการให้ใช้โซเชียลมีเดียในระบบอินเทอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ต้องพูดถึงเรื่องการว่าที่มาที่ไปทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยจะเรียนว่าตลอดตั้งแต่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยในหลายปีที่ผ่านมานะครับท่านให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถโพสต์หรือแชร์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่เคยมีการปิดกั้นนะครับส่งเสริมให้ได้ใช้อย่างเต็มที่จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยคนไทยเราเข้าถึงกันได้ทุกคนนะครับและทางกระทรวงดิจิตอลเนี่ยก็ได้วางโครงสร้างพื้นฐานเรื่องอินเทอร์เน็ตไปในทุกชุมชนทุกหมู่บ้านแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับเราก็มีการลากสายไฟเบอร์ออปติกอินเทอร์เน็ตไปให้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราทำไปแล้วถึง 40,000
4,352 หมู่บ้านนะครับที่เราลากสายไฟเบอร์ออปติกไปในพื้นที่ห่างไกลเรียกได้ว่าในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในประเทศไทยเนี่ยถ้ารัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ได้ทำระบบอินเทอร์เน็ตไปในทุกชุมชนทุกพื้นที่ให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ฟรีนะครับและที่สำคัญครับนอกการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยการใช้เทคโนโลยี 5G ก็มีการใช้อย่างกว้างขวางในเมืองไทยทำให้ปัจจุบันเราสามารถใช้มือถือนะครับในการโพสต์ข้อความในการติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับทุกคนนะครับก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานอันที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้แต่ที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความพร้อมในการเป็นทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งวางรากฐานแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้เริ่มก็คือการทำระบบพร้อมเพย์คือให้ใช้การจ่ายเงินผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้นะครับซึ่งก็นำมาต่อมาก็เป็นเรื่องของระบบโมบายแบงกิ้งก็คือการติดต่อธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือนะครับและจนมาถึงปัจจุบันก็มีระบบที่รัฐบาลส่งเสริมขึ้นมาเรียกว่าแอปเป๋าตังหรือการที่เรารัฐบาลได้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็จ่ายผ่านระบบแอปเป๋าตังซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศตอนนี้คุ้นเคยกับการใช้จ่ายเงินผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งนี่คือหลักฐานสำคัญนะครับซึ่งทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้ทั่วทั้งประเทศในการค้าขายหรือการติดต่อเรื่องต่างๆนะครับและที่ก้าวหน้าอีกวันนี้รัฐบาลนะครับได้ประกาศนโยบายชัดเจนว่าเราจะเป็นรัฐบาลดิจิตอลนะครับต่อไปเนี่ยการติดต่อราชการการติดต่อเรื่องใบอนุญาตต่างๆเนี่ยเราจะทำให้เป็นออนไลน์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ในที่ผ่านช่วงที่ผ่านมาได้วางรากฐานไว้แล้วนะครับทั้งเรื่อง electronic signature นะครับก็คือการเซ็นชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ digital ID นะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำเรื่อง e-document ก็คือเอกสารทั้งหมดในระบบราชการเนี่ยจะต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดไปประชาชนจะไปติดต่อราชการไปขออนุญาตสามารถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งนี่เป็นความก้าวหน้าทั้งหมดที่รัฐบาลของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ทำมาทั้งหมดในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งนะครับก็จะเห็นว่าในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอลเนี่ยเรามีแต่ความก้าวหน้านะครับไม่มีความท้าหลังและที่สำคัญไม่เคยจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลยนะครับให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการโพสต์ในการแชร์ข้อความอย่างเต็มที่นะครับเพียงแต่ท่านต้องเคารพสิทธิของคนอื่นด้วยต้องเคารพกฎหมายนะอย่าโพสต์อย่าแชร์สิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าโพสต์อย่าแชร์สิ่งที่สร้างความเสียหายต่อคนอื่นหรือทำความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนคนอื่นนะครับ